สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของ Good Morning Insight แล้วครับเช้าวันนี้ค่ะอัปเดตข่าวกันนะคะกับนิวและพี่กฤตค่ะใช่แล้วนะวันนี้หลากหลายประเด็นเช่นเคยนะครับเดี๋ยวรอติดตามสำหรับใครที่ติดตามเรื่องของหนุ่มอ้นกรกฎกับการย้ายสังกัดจาก Exact มาเป็นช่อง7นะครับคือเมื่อวานก็นำเสนอว่าไปแน่นอนมีผลงานแล้วนะครับแต่ก็มีอีกหนึ่งกระแสที่เมื่อวานเราก็เหมือนจะพูดสรุปเพราะว่าอาจจะยังไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงสำหรับการที่ต้องจ่ายเงิน1 ล้านเพื่อจะแลกกับอิสระกับการมาย้ายค่ายอย่างนี้นะครับล่าสุดอ่ะหนุ่มอ้นมาบอกว่าเหมือนจะเป็นเรื่องจริงด้วยนะครับค่ะส่วนของ Insight Online นะคะอัปเดตกันสำหรับลูกชายสุดที่รักเลยนะคะของคุณพลอยพานนั่นเองล่าสุดเนี่ยโดนไฟช็อตนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าปลอดภัยแล้วล่ะค่ะใช่แล้วครับและช่วง Insight Hot News วันนี้นะครับหนุ่มหล่อคนนี้ฟานปาเนียสนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตกับอีกหนึ่งน่าจะเรียกความฝันก็ได้กับการอยากเป็นนักบินได้รอติดตามได้นะครับเรามาในช่วงแรกกันก่อนนะคะกับ Insight Newspaper ค่ะครับต้นข่าวแรกของเราจากคมชัดลึกนะครับประเด็นของหนุ่มหล่อคนนี้ครับอ้นกรกฎนั่นเองกับการย้ายสังกัดในระหว่างที่ยังมีสัญญาอยู่นี่มันเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนกับการฉีกสัญญาแบบนี้นะครับมีข่าวออกมาว่าต้องจ่ายถึง1 ล้านบาทและงานนี้เห็นว่าจะเป็นความจริงด้วยแล้วครับจ่ายสงสัยกันไงเพื่อแลกกับอิสรภาพนั่นเองนะหลังจากมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าหนุ่มอ้นเดอะสตาร์เนี่ยต้องยอมเสียเงินสูงถึง1 ล้านเพื่อซื้อสัญญาคืนจาก Exact นะครับแล้วก็หันไปเป็นนักแสดงกับทางช่อง7นะครับเจอตัวสำหรับการบวงสรวงละครนะครับกับทางช่อง7เลยนะก็บอกว่าพูดตรงๆเลยนะเราก็อยากเจอโอกาสใหม่ๆที่อาจจะไปได้ดีกว่าครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะต้องดีกว่าแต่อยากให้ตัวเองเจอสิ่งใหม่ๆที่ใหม่ๆเราคิดไว้ตั้งนานแล้วพอดีได้มาเจอช่วงนึงที่ช่อง7เนี่ยเขาให้เข้ามาคุยจริงๆก็ไม่ได้ตัดสินใจจะมาเซ็นที่นี่นะถามว่าตามกฎของฝ่ายเก่าเนี่ยต้องพัก2 ปีถ้าหมดสัญญาสัญญาของผมเนี่ยมันอยู่ในนั้น2 ปีมีเงื่อนไขของทางบริษัทอยู่แล้วก็ต้องทำตามเงื่อนไขบริษัทเราก็คุยกับทุกคนหมดแล้วคุยกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้เรื่องของการคุยนะครับส่วนที่บอกว่าต้องซื้อสัญญาคืนถึง1 ล้านเพื่อจะแลกกับอิสรภาพแล้วไปเซ็นที่อื่นเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นไปตามนั้นครับนี่นะฮะคือผมต้องทำงานเก็บเงินจริงๆเราไม่ได้ให้เขาทั้งหมดเป็นก้อนใหญ่เราก็ทยอยจ่ายเป็นงวดๆนะครับถามว่าเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่คิดหนักเหมือนกันนะผมไม่นอนไม่หลับเลยจริงๆเนี่ยพอเราตัดสินใจแล้วเราก็ต้องเดินต่อไปซึ่งตอนนี้รับงานทั่วราชอาณาจักรบอกอย่างนี้เลยมากทีเดียวนะครับก็บอกว่าจ่าย1 ล้านลบล้างสัญญาไปหมดกลายเป็นโมฆะใช่ไหมบอกใช่ครับซื้อเสร็จเนี่ยก็เป็นอิสระเลยและส่วนสัญญาช่อง7น่าจะ5 ปีและส่วนข้อตกลงก็ไม่เหมือนกันถ้าเกิดหลักๆที่เห็นเนี่ยก็เป็นสัญญาใหม่สำหรับเรานะมันอยู่ในสัญญาช่อง7ถ้ามาเซ็นตอนนี้นะครับแล้วก็ประพฤติตัวไม่ดีใน2 ปีก็สามารถออกได้นะครับแต่เราก็ไม่ได้มีปัญหาเป็นสัญญาของทุกที่ทั่วไปส่วนกับที่เดิมถือว่าจบดีครับเพราะว่าเรายังคุยกันอยู่ใช่ค่ะแล้วถามว่าคาดหวังว่ามาช่อง7เนี่ยจะดังแบบคุณเวียหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเป็นใครสิ่งที่คุยกันไว้ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นใครผมแค่ยกตัวอย่างเพลงก็อยากทำก็มีแพลนที่จะทำเหมือนกันวงดนตรีก็ยังทำได้อยู่เราไม่ได้มีสัญญาผูกมัดกับค่ายเพลงไหนทางช่องเนี่ยเราก็สามารถคุยได้แบบนี้เนี่ยน้อยใจจากที่เก่าหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่หรอกผมไม่ได้น้อยใจอะไรอยู่แล้วจริงๆเนี่ยเราอยากออกมาดูแลตัวเองตั้งแต่แรกเราก็คุยกับเขานานแล้วล่ะถามว่ามันมีได้เนี่ยคุ้มเสียไหมกับการตัดสินใจครั้งนี้ผมแค่รู้สึกว่ามันสบายใจที่จะทำก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องตกใจเป็นเงื่อนไขของสัญญาที่เริ่มที่เราก็ต้องทำเพราะว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้คนเขามองว่าเนรคุณหรือเปล่าเขาบอกว่าผมมองว่ามันไม่ได้เป็นการเนรคุณผมยินดีกลับไปร่วมงานเขาเรียกใช้อะไรถ้าผมไม่ได้ติดอะไรผมก็ยินดีไปอยู่แล้วเพราะว่าอย่างมากเขาเป็นคนที่พาผมเข้ามาและทำให้ผมมีวันนี้ผมไม่มีทางลืมบุญคุณบ้านเก่าของผมหรอกครับเป็นไปตามที่ข่าวออกเลยนะครับว่าต้องนะจ่าย1 ล้านเพื่อจะซื้อสัญญาแล้วก็เป็นอิสระด้วยนะครับงานนี้ก็เดี๋ยวเป็นแฟนรอติดตามผลงานทางช่อง7ของเขากันค่ะนะครับขอบคุณข่าวนี้จากคมชัดลึกด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไทยรัฐดีกว่านะกับสาววาวานะครับ
ึกอักตอบไม่เต็มปากวนเวียนว่ายไปเรื่อยอึกตอบเรื่องอินดี้กับการที่มีแชทหลุดออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยเตรียมกันจริงๆที่จะตอบคำถามสื่อต่างๆเรื่องกระแสคู่ต่างๆอะไรยังไงทั้งที่ดูจากรูปเนี่ยมันก็อดจิ้นไม่ได้ไงจริงสร้างกระแสกันหรือเปล่าอัปเดตกันหน่อยนะครับค่ะกำลังลุ้นนะให้คู่จิ้นคู่นี้อินดี้วาวานะครับฟินทะลุจอจู่ๆก็เกิดแชทไลน์หลุดออกมาจ้าใช่ว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยแอบเตรียมกันนะว่าไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามกับสื่อก็ดีหรือว่าจะเป็นการปั่นกระแสเองก็ดีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวาวายอมรับว่าเปิดใจคุยกันสนิทกันมากขึ้นแต่อินดี้กลับบอกว่ามีคนพิเศษในชีวิตจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าเตรียมกันอย่างไรนะจนกลายเป็นกระแสตีกลับอินดี้โดนเละเลยนะครับล่าสุดเจอตัววาวาให้เคลียร์เรื่องนี้หน่อยนะเธอก็บอกว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของแชทหลุดเนี่ยเป็นข้อความที่คุยกันก็ไม่ได้เตรียมหรือสร้างกระแสอย่างเช่นบางรูปเนี่ยวาแขนใหญ่เขาก็จะถามว่าลงรูปได้ไหมโอเคไหมเพราะมันก็เป็นรูปที่มีเราสองคนอยู่ในนั้นก็เลยต้องใช้ความเรียบร้อยข้อความในแชทคนคิดว่าเป็นการเตรียมเพื่อตอบสื่อเธอบอกว่าทุกอย่างที่วาพิมพ์ในแชทก็ตอบสื่อแบบนั้นจริงๆเวลาจะตอบอะไรก็เลยต้องคุยกันก่อนว่าจะตอบกันประมาณนี้โอเคไหมถ้าเป็นเรื่องของวาคนเดียวก็ไม่ต้องปรึกษาะนะครับยืนยันว่าไม่ได้สร้างกระแสเธอบอกว่าเจตนาของวาคืออยากจะทำเพื่อให้ทั้งสองคนเนี่ยสบายใจในการจะลงรูปหรืออะไรหรือข้อความให้ไปทางไหนนะครับแล้วความสัมพันธ์จริงๆของเราเป็นอย่างไรนะก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันค่ะก่อนหน้านี้คือดูเหมือนว่าจะพูดว่าความสัมพันธ์มันมีการพัฒนาเกิดขึ้นใช่มากกว่าเพื่อนเธอก็บอกว่าก็สนิทกันมากขึ้นในช่วงของการทำงานด้วยกันค่ะพอมาถามถึงเรื่องของแชทที่หลุดบ้างนะคะเขาบอกว่าใครคิดว่าใครคะที่เป็นคนปล่อยนะคะเขาบอกว่าไม่ทราบเลยก็ยังไม่ได้คุยกับอินดี้เลยแบบนี้กระแสจากแฟนคลับบางคนเนี่ยก็ผิดหวังเหมือนว่าเราสองคนไปหลอกลวงเขาหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่ได้หลอกนะคะทุกครั้งที่วาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสนิทกันเป็นเพื่อนกันแบบนี้พอเกิดเรื่องแล้วเนี่ยยังคุยกับอินดี้ไหมเธอบอกว่าจริงๆว่าคุยกับใครก็ได้เราเนี่ยบริสุทธิ์ใจค่ะคนมองว่าแชทหลุดอาจจะมาจากแฟนของอินดี้หรือเปล่าเธอบอกว่าไม่ทราบเลยค่ะเครียดไหมกับกระแสตอนนี้ที่ค่อนข้างถาโถมมาหาเราเธอบอกว่าก็เริ่มใช้ประสบการณ์จากข่าวคราวที่แล้วมาปกติเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้จะน้ำตาคลอแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้แค่หัวใจเต้นแรงแล้วก็พยายามมีสติค่อยๆคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปแบบนี้คิดว่าเรื่องราวจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนคะเธอบอกว่าต้องดีแน่นอนค่ะแบบน้ำเสียงมั่นใจด้วยนะคะงานนี้ไม่รู้ว่าจะอย่างไรถ้ามีโอกาสได้เห็นบทการสัมภาษณ์ของเธอคือจะมีความแบบดูตื่นเต้นพอสมควรในการที่จะตอบคำถามคืออาจจะต้องคิดหนักในการตอบคำถามเพราะว่ามันอาจจะแบบมีคนเข้าใจผิดได้ถ้าตอบไม่ดีนะครับแต่งานนี้ก็อ่ะเคลียร์ไประดับนึงเดี๋ยวรอดูกันต่อว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณไทยรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับที่ Daily News กันดีกว่าหนุ่มป้องณวัฒน์อ่ะสาวใหม่ของหนุ่มป้องยอมรับเบาๆแล้วนะฮะเหมือนก่อนใครเอ่ยเขาก็ยังแบบกันๆแบบเอ้ยยังไงวันนี้ก็เปิดเผยมากขึ้นคุณเอ่ยธัญวรรณนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ปากแข็งอยู่นานล่าสุดเนี่ยฝ่ายหญิงก็ออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันนะหนุ่มป้องก็ถือว่าเป็นหนุ่มคนพิเศษครับแต่ที่ต้องบอกว่าเป็นพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเกรงใจทางบ้านนะของฝ่ายหญิงนั่นเองนะครับงานนี้เจอตัวคุณป้องก็บอกว่าผมเนี่ยได้อ่านที่น้องให้สัมภาษณ์แล้วนะครับก็อย่างที่บอกคือน้องเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการให้สัมภาษณ์เยอะที่น้องบอกทั้งหมดว่าผมเนี่ยผมก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับแต่ข่าวเนี่ยเล่นกันแบบตัดกันมานะก็อาจจะติดคิดมากก็ได้นะครับแต่รวมๆแล้วไม่มีอะไรที่น้องบอกว่าผมเป็นคนพิเศษเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดตรงๆว่าเราเนี่ยคุยกันอยู่ในขั้นดูพัฒนาว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะเวลาเราศึกษากันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าโอเคหรือไม่โอเคถ้าโอเคเราก็พัฒนาต่อเป็นแฟนหรือแต่งงานกันตามสเต็ปแต่ถ้าไม่โอเคเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในช่วงศึกษากันว่าจะเป็นอย่างไรครับอย่างผมเวลาคนด่าในเน็ตว่าไม่แม่นบ้างล่ะไม่ยอมให้พูดให้ผู้หญิงพูดผมก็เฉยๆแต่ทางบ้านน้องเขาอาจจะไม่ชินนะครับทางคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะไม่ชอบผมก็เลยตัดปัญหาไม่พูดถึงเลย อย่างตัวผมเนี่ยคือไม่สนอะไรอยู่แล้วจะด่าก็ด่าสบายๆจริงๆเนี่ยเราคบกันก็ต้องให้เกียรติกับทางครอบครัวด้วยนะฮะเผลอๆว่าผมน่ะเกรงใจมากกว่าตัวน้องอีกกับครอบครัวนะครับถามว่าน้องเอ๋ยกับเราเนี่ยจะไปถึงขั้นไหน
บอกจริงๆเราก็ต้องเลือกกันทั้งคู่ว่าเขาจะโอเคกับเราไหมเราจะโอเคกับเขาไหมโตแล้วก็ใช้เวลาศึกษากันมากขึ้นนะครับก็ไม่เสียหายอะไรผมก็ไม่ได้ชอบแบบรักเร็วๆสวีทเร็วๆเลิกเร็วๆแล้วก็สาดโคลนกันเร็วๆผมว่ามันไม่ดีก็ค่อยเป็นค่อยไปช้าๆเป็นสเต็ปไปถ้าพัฒนาไปขั้นไหนจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับค่ะเดี๋ยวรออัปเดตว่าจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนกันใช่นะครับขอบคุณข่าวนี้จาก Daily News ด้วยครับค่ะช่วงหน้า Insight Online นะคะอัปเดตการสำหรับคุณพลอยพลอยพันธ์นั่นเองที่มาพูดถึงอาการของน้องภูมานั่นเองนะคะหลังจากที่โดนไฟช็อตนั่นเองรวมไปถึงคุณแพทณปภานะคะที่หลายๆคนสงสัยว่าหลังจากที่มีเรื่องของคดีความของคุณเบนซ์แล้วเนี่ยเธอจะยังได้ทำรายการต่อหรือเปล่านะคะก็ออกมาเผยเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณปูประยาล่าสุดนะคะออกมาเผยแล้วว่าคืนดีแฟนฝรั่งแน่นอนค่ะต่อช่วงนี้อินไซต์ออนไลน์กับน้องนิวเลยนะครับขอบคุณพี่กฤตด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะสำหรับคุณพลอยพลอยพันธ์นั่นเองค่ะล่าสุดออกมาเผยถึงอุทาหรณ์นะคะที่น้องภูมาโดนไฟช็อตเห็นบอกว่างานนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสายไฟเก่าด้วยละค่ะคุณพลอยพลอยพันธ์ใจแทบสลายค่ะน้องภูมาโดนไฟช็อตหลังพลาดเหยียบสายไฟเก่าคุณหมอสั่งแอดมิดรอดูอาการเตือนว่าเป็นอุทาหรณ์อันตรายจากสายไฟเก่านั่นเองนะคะทำเอาหัวอกคนเป็นแม่อย่างคุณพลอยเนี่ยแทบใจสลายจริงๆค่ะที่ล่าสุดจะต้องพาน้องภูมาแอดมิดโรงพยาบาลด่วนค่ะหลังจากน้องเนี่ยนะคะโดนไฟช็อตเพราะว่าพลาดไปเหยียบสายไฟเก่าค่ะโดยเธอได้โพสต์ภาพน้องภูมาที่นอนแอดมิดเพื่อดูอาการตามคำสั่งของแพทย์พร้อมกับอัปเดตอาการของลูกชายผ่าน IG ส่วนตัวนะคะว่าอันตรายสายไฟเก่าตอนนี้ภูมาหลับอยู่หลังจากคุณหมอทำแผลเสร็จเจาะเลือดให้น้ำเกลือแล้วก็ตรวจคลื่นหัวใจที่ไม่ค่อยปกติและเฝ้าดูอาการอย่างต่ำ1 วันค่ะทั้งนี้นะคะสาวพลอยเองยังฝากเตือนให้เป็นอุทาหรณ์กับผู้ปกครองหลายๆคนอีกนะคะว่าพลอยฝากเตือนทุกท่านดูสายไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าว่าขาดหรือไม่นะคะแบบที่ให้ดูไหมเพราะว่ามันอันตรายมากๆค่ะนี่นะครับทางด้านคุณพ่อนะปีเตอร์นะครับก็ได้ทราบข่าวลูกชายคนเล็กน้องภูมาโดนไฟช็อตเนี่ยก็ไปหาที่โรงพยาบาลทันทีเลยนะคุณพ่อก็อัปเดตอาการน้องภูมานะว่าภูมาโดนไฟช็อตครับแต่เสือเล็กไม่เป็นไรแล้วนะครับคุณหมอเช็คร่างกายแล้วกระแสไฟฟ้าไม่ได้วิ่งผ่านหัวใจแค่โดนช็อตตรงหัวแม่เท้าตรงที่เหยียบโดนนิดนึงไม่ได้มีอาการผิดปกติหรือว่าน่าเป็นห่วงแสบต่อได้นะใครมีลูกเล็กๆเนี่ยก็ช่วยเอาใจใส่ให้มากๆนะครับเพราะอาจจะไม่โชคดีแบบภูมาเสมอไปนะก็มีแฮชแท็กด้วยว่าป้าป๋าถามว่าเจ็บตรงไหนครับภูมายกแขนโชว์แสดงว่าสบายใจได้ค่ะก็ขอให้แข็งแรงไวๆแล้วกันแล้วก็ฝากระมัดระวังด้วยเนาะบางทีไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นผู้ใหญ่ก็อันตรายเหมือนกันครับผมนะคะมาต่อกันที่1ข่าวเลยค่ะสำหรับคุณลิซ่านะคะที่ออกมาเผยถึงประเด็นของคุณแพทณปภาที่หลายๆคนก็สงสัยค่ะว่าเธอจะได้ทำรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงต่อหรือเปล่าค่ะลิซ่าอลิซาเบธเผยนะคะว่าแพทณปภาหลุดจากพิธีกรหลังเจอมรสุมเบนเรซซิ่งติดคุกรับว่าแพทต้องการเวลาทำใจใครเจอแบบนี้ก็ต้องถอยไปตั้งสติค่ะหลังจากที่ศาลอาญามีคำสั่งนะคะคุมตัวคุณเบนเรซซิ่งขังสถานบำบัดพิเศษกลางจากข้อหาสมคบและสนับสนุนช่วยเหลือกันเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 140,000 เม็ดกับสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนมากและค้านการประกันตัวทำให้คุณแพทณปภาต้องเข้าไปเยี่ยมสามีถึงในคุกค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณลิซ่าเนี่ยหนึ่งในพิธีกรผู้หญิงถึงผู้หญิงก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้คุณแพทหลุดจากผังพิธีกรของรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะครับก็ทางนี้คุณลิซ่าก็เผยอีกนะครับว่าแพทเองก็อาจจะต้องรออีกยาวมากกว่าจะสามารถกลับมาทำงานได้หรืออาจจะไม่ได้กลับมาทำแล้วเพราะว่าแพทเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ต้องฝ่ามรสุมชีวิตนะครับอีกอย่างรายการนี้เนี่ยเป็นรายการเช้าด้วยนะซึ่งแพทก็ต้องคงจะต้องเลี้ยงลูกนะครับแต่ถึงไม่มีรายการนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเพราะแพทเองก็หาเงินเก่งแล้วก็ต้องผ่านไปได้นะครับใครที่เจอแบบนี้ก็อยากให้ไปตั้งสติกันทั้งนั้นอย่างไรก็ตามอ่านใน Facebook ผู้หญิงถึงผู้หญิงนะครับพี่กรคนซ้ายสุดที่น่าคุณมากคุณลูกคุณลูกลูกแก้ที่เพี้ยนๆหน่อยเขาบอกเป็นการอัปเดตไปยังภาพของคุณแพทณปภานะครับที่พาน้องเรซซิ่งเนี่ยมาถ่ายรายการ
ซึ่งแม่แพทเองก็มีสีหน้าอ่อนเพลียไปบ้างนะก็แต่ก็ต้องยังยิ้มแย้มแล้วก็แจ่มใสกับทุกคนเลยนะครับก็เคลียร์กันชัดเจนนะคะและทางเราเองก็เป็นกำลังใจให้คุณแพทด้วยครับผมนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเลยค่ะสำหรับคุณปูประยานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคุณปูแล้วก็แฟนเนี่ยนะคะได้มีการลบภาพคู่จากอินสตาแกรมส่วนตัวนั่นเองแต่ล่าสุดออกมาอัปเดตแล้วว่าคืนดีกันเรียบร้อยแล้วค่ะอันฟอร์ไปบ้างลบรูปไปอ่ะผู้ชายนี่เขาลบหมด IG เลยนะใช่ร้ายกาจมากเลยทีเดียวนะคะคุณปูประยาค่ะกลับมาหวานชื่นกับแฟนฝรั่งอย่างคุณแม็กทริวอีกแล้วนะคะพร้อมกับโพสต์ข้อความสุดหวานสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่มีคนเคียงข้างฉันเสมอค่ะทำเอาหลายคนนะคะสงสัยอยู่ไม่น้อยว่านางเอกสาวปูประยากำลังมีปัญหากับแม็กทริวหรือเปล่านะคะที่เป็นแฟนหนุ่มนักธุรกิจหลังจากเจ้าตัวนะคะลบภาพคู่ที่เพิ่งควงคู่กันไปร่วมงานเมืองคานที่ประเทศฝรั่งเศสออกจาก IG ส่วนทางด้านฝ่ายชายก็ลบภาพคู่แบบเกลี้ยง IG เช่นกันค่ะล่าสุดนะคะก็ดูท่าว่าทั้งคู่จะหายงอนแล้วก็กลับมาคืนดีกันแล้วล่ะค่ะหลังสาวปูออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มแมทธิวลง IG พร้อมข้อความสุดหวานและอีโมติคอนหัวใจนะคะว่า To the best part of the festival always there for me แล้วก็แฮชแท็กไปด้วยนะคะที่มิสเตอร์แบล็กนั่นเองนะคะแปลเป็นไทยว่าสิ่งที่ดีที่สุดในเทศกาลหนังเมืองคานก็คือการที่มีคุณอยู่เคียงข้างฉันเสมอทำเอาแฟนคลับแห่เข้าไปคอมเมนต์เชียร์กันเพียบให้ทั้งคู่กลับมาหวานกันเหมือนเดิมค่ะหวานกันคานแตกเลยทีเดียวนะครับ นะคะซึ่งนี่ผมแอปเข้าไปดูใน IG ของหนุ่มแบล็กยังไงคะก็ยังรูปยังไม่มาไม่มีรูปเดี๋ยวรอสักครู่อาจจะได้เจอกันแล้วได้ถ่ายรูปงอนอยู่หรือเปล่าเออนั่นสิเอาเป็นกำลังใจให้แล้วกันขอให้งอสำเร็จครับผม นะคะขอบคุณทั้ง3ข่าวนี้ด้วยค่ะจากกระปุก .com ค่ะขอบคุณน้องนิวด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของหนุ่มหล่อคนนี้ฝันปาเนสกันครับอยู่กันต่อช่วงนี้ Inside Hot News นะครับเดี๋ยวมาดูหนุ่มฮอตคนนี้ฟานปาเนียสนั่นเองนะกับอีกหนึ่งบทบาทที่อยากจะลองเป็นดูสักครั้งกับการเป็นนักบินครับตั้งแต่เด็กจนโตนะครับฟานปาเนียสครับก็ได้เห็นงานอดิเรกของคุณพ่อนั่นก็คือการขับเครื่องบินส่วนตัวโอ้ยต้องมีเงินแน่เลยอ่ะนะฮะแต่ฟานก็ยังไม่มีโอกาสซึมซับวิธีการขับและระบบการบินจากคุณพ่อด้วยผลที่ว่าต้องเรียนรู้จากนักบินที่มีประสบการณ์บินหลายชั่วโมงนะครับจากฟานนะก็เคยคิดว่านอกจากอาชีพแสดงนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะสวมบทบาทการเป็นนักบินสักครั้งครับก็เคยครับแต่ว่าเวลากับชั่วโมงที่ต้องใช้มันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็เป็นงานอดิเรกที่ค่อนข้างแพงซึ่งผมชอบงานอดิเรกการสะสมแก้วหรือว่าไปคอมมิคอนมากกว่าการขับเครื่องบินมันต้องเรียนเป็นเรื่องเป็นราวกับกับนักบินของที่นู่นเลยแล้วเขาก็จะต้องขับด้วยมีประมาณชั่วโมงไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ชั่วโมงแต่ว่าต้องเรียนเป็นเรื่องเป็นราวครับเพราะผมเป็นนักบินชอบไปขับเครื่องบินเล่นเป็นงานอดิเรกนะฮะบางทีพ่อก็ได้ไปถ้าไปแอร์พอร์ตของบางพราบ้างแล้วก็ได้ไปขับเครื่องบินก็ไปตั้งแต่เด็กๆแล้วครับกับพ่อตอนนั้นผมไม่ค่อยชอบขึ้นเครื่องบินเท่าไหร่เพราะว่ามันร้อนแล้วก็เวลาพ่อแบบชอบแบบทำตัวทัชแอนด์โกแล้วก็คือการแบบลงสนามแล้วก็ขึ้นไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะรู้สึกจะแบบขึ้นไส้นิดนึงแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมกับพ่อบ้างได้ใช้เวลาสองคนกับพ่อกับพ่อลูกนะครับเป็นเครื่องบินส่วนตัวใช่ครับเป็นเครื่องบินลำเล็กครับประมาณ8เมตรไม่ใช่ประมาณนั้นครับ6 8เมตรนะแล้วอย่างวันนั้นที่ถ่ายรูปคือขับไปไหนอ่ะวันนั้นไปวันนั้นพ่อเช่าเครื่องบินไปขับไปดูเครื่องบินที่ตัวเองซื้อไว้อีกอันนึงเพราะว่าเครื่องบินตัวนั้นกำลังซ่อมอยู่แล้วอย่างคุณพ่อขับเครื่องบินบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเครื่องบินมันเสี่ยงอะไรเงี้ยเป็นห่วงคุณพ่อบ้างมั้ยตอนเด็กๆก็เป็นห่วงคุณพ่อครับเพราะว่าตอนเด็กเราก็ไม่เคยเข้าใจว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างแต่พอโตแล้วเห็นคุณพ่อแบบเป็นคนที่มีสติขับเก่งแล้วก็ทำอะไรคือเหมือนสำหรับผมคุณพ่อเป็นเหมือนทำอะไรก็ผ่านได้หมดก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่อยากฟังสิ่งเล็กสิ่งน้อยเมื่อกี้อีกจังทำไมนะ
อ๋อได้ครั้งเดียวจ้ะได้ครั้งเดียวเออฟีลลิ่งมันต้องมาเป็นสิ่งในหัวใช่ขึ้นมาคือตลกมากเมื่อกี้หนูคิดอยู่ในหัวเนาะครับแล้วตรงนี้เหมือนมีลำโพงอยู่ข้างๆขยายความไปอีกนะคะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นหรือว่าทำความฝันนี้ได้เป็นจริงหรือเปล่ากันกับเครื่องบินนะครับใช่แล้วล่ะค่ะค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งความน่ารักของคู่พี่น้องคู่นี้นะคะคุณพลอยหอวังและคุณคริสหอวังล่าสุดมาเผยมุมน่ารักน่ารักให้เราได้ฟังกันด้วยแล้วค่ะอันนี้ห้องอีกแล้วนะดูดูมุมน่ารักของสองพี่น้องอย่างพลอยและคริสหอวังค่ะคลิปนี้พลอยถ่ายไว้เพื่อแกล้งพี่สาวขณะที่มาขอยืมชุดเพื่อใส่ไปเที่ยวแต่ว่าดันมาเจอชุดตัวเองอยู่ในห้องของน้องสาวค่ะงานนี้คุณพลอยเลยตีมือเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีซึ่งอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าทั้งคู่ทะเลาะกันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพลอยก็เผยว่าเป็นเรื่องปกติที่ต่างฝ่ายต่างจะมายืมชุดกันค่ะรำคาญมากเลยแต่พอยคือเราว่าไม่ได้เพราะว่าเราก็ไปยืมของเขาเหมือนกันถือว่าเรายืมแล้วเราไม่คืนเรายืมแล้วเราคืนตลอดพี่คริสนั่นแหละไม่คืนแล้วชอบบอกว่าเป็นของตัวเองไอ้ของพี่คริสจะเป็นชุดออกงานเป็นเดรสซะส่วนใหญ่แต่ของพลอยจะเป็นแบบเดินเล่นเที่ยวเล่นทั่วไปเพราะบางทีอย่างเงี้ยชีก็จะไม่มีเสื้อผ้าที่เดินเล่นไงชีก็จะมีแบบออกงานตลอดชีก็จะมายืมของพลอยเลยบางทีเราก็ไม่รู้ค่ะว่ามายืมจนเราเห็นรูปแล้วอ๋ออย่างงี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแอบหยิบไปเนี่ยเราก็เป็นเพราะฉะนั้นว่าไม่ได้แนวไหนที่จะไปส่วนใหญ่อะคะแล้วแต่เลยค่ะก็ส่วนใหญ่ไปพอจะไปแบบเมืองนอกหรือจะไปเดินเล่นตามสบายอะไรเงี้ยของเขาอะเขาก็จะมายืมค่ะเพราะว่าชุดเขาส่วนใหญ่มันออกงานซะเยอะไงบอยใส่ของพี่คริสก็จะมีความยาวกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่คริสเขาก็ใส่ของพอยก็จะมีความลอยกว่านิดนึงก็ได้แต่ว่าใส่ด้วยกันได้ใส่ใกล้ๆกันค่ะเครื่องประดับหลังยืมเครื่องประดับไม่ยืมค่ะคนละสไตล์ใช่คนละสไตล์ค่ะความน่ารักของสองพี่น้องใช่ค่ะนะครับนั่นคือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน Tuition Anywhere ค่ะใช่แล้วครับช่วงนี้กริดนิวทีมงานลาแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ